ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะบุ๊กจะมาพูดถึงเรื่องกาแฟกันค่ะซึ่งช่วงลดน้ำหนักเนี่ยต้องระวังเรื่องของแคลอรี่ในกาแฟให้ดีเลยพวกคาปูชิโน่มอคค่าลาเต้ที่ขายตามร้านกาแฟเนี่ย1แก้วให้พลังงานสูงถึง300ถึง400แคลอรี่เลยนะวันนี้บุ๊กเลยจะมาแนะนำกาแฟปรุงสำเร็จยี่ห้อหนึ่งค่ะที่แค่สามารถฉีกซองเติมน้ำร้อนแล้วก็สามารถดื่มได้เลยนั่นก็คือฟิตเน่คอฟฟี่เซฟตัวนี้ค่ะโดยข้างซองนะคะบุ๊กเห็นว่ามันเขียนว่าเป็นสูตรเพิ่มแอลคาไลนีนซึ่งเหมาะกับคนที่รักการออกกำลังกายแบบบุ๊กและที่สำคัญคื อกาแฟตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลค่ะและ1แก้วเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่50แคลอรี่เท่านั้นเองบุ๊กก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่ว่าติดกาแฟต้องกินทุกวันเรียกว่าตัวนี้นะคะทั้งเซฟเงินเซฟเวลาแล้วก็เซฟผลด้วยค่ะโดยสำหรับวิธีดื่มของบุ๊กนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 แล้วนะคะหนูเพิ่งตื่นนอนตอนนี้ก็กำลังจะชงกาแฟกินเสร็จแล้วอร่อยค่ะรสชาติมันไม่ขมไปแล้วก็หอมหวานมันหมดแล้วเดี๋ยวพวกขอแต่งตัวไปวิ่งแป๊บนึงตอนนี้บุ๊กก็อยู่ที่สนามกีฬาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7:00 AMรู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นเต็มที่แล้ว เดี๋ยวขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด28นาที10รอบปกติเนี่ยบุ๊กไม่ค่อยชอบออกกำลังกายตอนเช้าชอบออกตอนเย็นมากกว่าเพราะว่าเวลาออกตอนเช้าแล้วเรารู้สึกว่าเราง่วงไงแล้วมันออกได้ไม่นานอ่ะแต่พอกินกาแฟแล้วมันคึกมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็แดดเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับหอแล้วก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวไปเรียนเพราะว่ามีเรียน9:00 AMไปแล้วค่ะบ๊ายบาย